ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:10 น.พลเอกคงชีพเผยพลเอกประวิตรสั่งจับตาพายุหมาเหล่าและน้ำทะเลหนุนหวั่นกระทบแม่น้ำสายหลักบอกสธนช.ปรับการระบายน้ำช่วย15จังหวัดอุทกภัย 17:22 น.ตรีชดาคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยมั่นใจพัฒนาอีสานเจริญก้าวหน้าชี้หากไม่ปฏิวัติพี่โทนี่พาอีสานก้าวกระโดดไปแล้วแนะเทคะแนนให้เพื่อไทยเศรษฐกิจไทยไปรอดแน่ 17:37 น.โคราชยังน่าห่วงติดโควิด-19 เพิ่ม99รายป่วยสะสม 29,198 รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รักษาหายแล้ว 26,877 รายล่าสุด 17:48 น.เทศบาลนครขอนแก่นพร้อมเปิดภาคเรียนที่2เน้นหนักระดับชั้นมัธยมศึกษาเริ่ม1พฤศจิกายนนี้ขณะนักเรียนและครูรับวัคซีนแล้วกว่า90%เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup